ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูกล้วยกวนคลุกงาวิธีทำเริ่มจากใส่กล้วยน้ำว้าสุกงอมบดละเอียดและมันเทศต้มสุกบดละเอียดเติมกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและเกลือป่นนำขึ้นตั้งไฟอ่อนกวนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะปั้นกล้วยกวนเป็นก้อนกลมน้ำหนักประมาณก้อนละ20กรัมจนได้ปริมาณตามที่ต้องการเตรียมไว้นำกล้วยกวนที่ปั้นไว้ลงคลุกกับงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกให้ทั่วทั้งกล้วยจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูกล้วยกวนคลุกงาครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ